ไข้เนี่ยแค่ 3-4 สัปดาห์ก็ฉีดเข็มที่2แล้วก็ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันนะครับมีลักษณะที่ขึ้นสูงดีมากๆนะครับก็จะทำให้กระตุ้นภูมิได้รวดเร็วนะครับในส่วนนี้เรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะนำซิโนแวคมาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนในการจัดหาจะซื้อเพิ่มเติมมาอีก12ล้านโดสนะครับประเด็นดังวันนี้เป็นคำถามที่คาใจใครหลายคนนะครับว่าทำไมสบค.ยังจะซื้อวัคซีนซิโนแวคมาเพิ่มอีก12ล้านโดสทั้งที่เรามีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาอยู่แล้วมีคุณหมอมีนักวิเคราะห์หลายท่านที่ออกมาบอกมาแล้วฮะว่าซิโนแวคเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดเป็นหลักในประเทศไทยตอนนี้คำชี้แจงของฝั่งสบค.ว่าอย่างไรความคิดเห็นของประชาชนในโลกออนไลน์ว่าอย่างไรบ้างวันนี้เรารวบรวมมาแล้วแต่ก่อนอื่นมาดูภาพรวมการระบาดในประเทศไทยกันก่อนครับถ้าดูข้อมูลสายพันธุ์โควิด-19ที่กำลังระบาดในประเทศไทยนะครับนี่เป็นข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขาร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการได้ไปสำรวจเฝ้าระวังการระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมที่ผ่านมาไปสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 1,632 รายพบว่าส่วนใหญ่เลยนะครับ 91.9% นะครับเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าการระบาดที่กังวลไปทั่วโลกสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยตอนแรกที่ดูเหมือนแนวโน้มจะเยอะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับสายพันธุ์หลักในประเทศไทยสักพักแล้วกลายมาเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียถ้าดูภาพรวมเนี่ยสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยมีแค่ 7.9% เท่านั้นขณะที่สายพันธุ์เบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้มีแค่ 0.2% ยังน้อยมากในประเทศไทยนะครับซึ่งข้อมูลนี้มันก็สอดคล้องถ้าเกิดต่อให้เราเจาะไปที่กรุงเทพมหานครก็จะเห็นภาพรวมที่คล้ายๆกันนะครับในกรุงเทพมหานครนั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียสูงถึง 95.4% ขณะที่สายพันธุ์เบต้านะครับอยู่ที่ 4.6% ขณะที่เบต้าเราไม่พบนะครับในกรุงเทพมหานครขณะที่ภูมิภาคนะครับมีการสุ่มตรวจ476รายพบว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าก็ยังสูงอยู่ดีครับอยู่ที่ 83.2% แบ่งเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษ 16.09% และสายพันธุ์เบต้า 0.8% เท่านั้นเพราะฉะนั้นสอดคล้องกันภาพรวมยังไงในประเทศไทยตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียระบาดเป็นหลักทีนี้พอเราเห็นชุดข้อมูลแล้วว่าสายพันธุ์ของโควิด-19 ที่ระบาดหลักๆในไทยเนี่ยเป็นเดลต้าระบาดมากถึง76จังหวัดเรียกว่าแทบจะทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับเหลือแค่สุพรรณบุรีซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสุพรรณบุรีมีไหมเพราะนี่เป็นเพียงการสุ่มตรวจเท่านั้นจริงๆอาจจะมีแล้วครบทุกจังหวัดแล้วก็ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันต่อครับว่าเอาแล้ววัคซีนอะไรล่ะที่สามารถจะสู้กับโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยไวรัสวิทยาไบโอเทคทั้งคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งคุณหมอเขตศรีประทักษ์จากสถาบันโรคทรวงอกคือวิเคราะห์ผลการศึกษาขั้นต้นออกมาว่าวัคซีนที่มีอยู่ในไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยยี่ห้อไหนป้องกันเดลต้าได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับดูข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์มาแล้วกันพบว่าการฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มนะครับสามารถกันโควิดสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษได้ในระดับนึงแต่ไม่สามารถกันเดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียได้เลยซีโนแวค2เข็มกันเดลต้าไม่ได้ขณะที่การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มสามารถกันเดลต้าได้ดีระดับ1เท่านั้นนี่คือกลุ่มที่2นะครับแอสตรา2เข็มกันเดลต้าได้ดีระดับ1กลุ่มที่3ฉีดวัคซีนไข้ครับก็คือเข็มแรกเป็นซีโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการตั้งคำถามกันมาตลอดว่าการฉีดแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะประเทศอื่นเขาไม่ทำกันเราก็มีผลการทดลองที่จำกัดของเราอยู่แค่นี้แล้วเราก็เดินหน้าฉีดเลยยืนยันว่าปลอดภัยยืนยันว่าภูมิขึ้นดีแต่ทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการฉีดไข้แบบนี้จริงๆมันก็มีทฤษฎีอยู่เบื้องหลังนะครับเรียกว่า prime and boost vaccination คือการฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเข็มแรกแล้วก็ตามด้วยเข็ม2ที่เป็นวัคซีนชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็น mRNA อย่างไฟเซอร์หรือว่าจะเป็นไวรัสเวกเตอร์แอสตราเซเนกาก็เลยทำให้เราเห็นกันว่าในประเทศไทยเนี่ยฉีดไข้เข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2แอสตราเซเนกาผลการทดลองชุดนี้นะครับเขาพบว่าการฉีดวัคซีนไข้
กันเดลต้าได้ดีกว่าซิโนแวค2 เข็มแต่ยังไงก็ดีไม่เท่ากับแอสตราเซเนกา2 เข็มอยู่ดีนะครับคำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ้าในเมื่อฉีดไข้แล้วมันเป็นน้องๆของแอสตราเซเนกาทำไมไม่ฉีดแอสตราเซเนกา2 เข็มไปเลยล่ะเว้นระยะห่างให้มันสั้นลงเหมือนต่างประเทศก็ได้ไม่เป็นไรมาดูกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4อันนี้คือเต็มสูบละฉีดซิโนแวค2 เข็มแล้วก็ค่อยฉีดแอสตราเซเนกาบูสต์เป็นเข็มที่3กลุ่มนี้เนี่ยจากผลการศึกษาชุดนี้พบว่าสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ดีสูงสุดเลยในทุกกลุ่มที่เขาสำรวจมาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือการฉีด3เข็มนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องฉีดซิโนแวคเข็ม1รอระยะเวลาเว้นไปฉีดเข็ม2เว้นไปอีกแล้วค่อยฉีดเข็ม3แล้วก็เว้นให้ภูมิขึ้นเพื่อป้องกันได้ทีนี้มันเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เราต้องการความรวดเร็วในการควบคุมการระบาดคำถามก็เลยต่อมาอีกครับว่าแล้วทำไมล่ะสบคถึงยังตัดสินใจจะซื้อซีโนแวคมาเพิ่มอีก12 ล้านโดสไม่ใช่แค่ล้านโดส2 ล้านโดส5 ล้านโดสนะครับซื้อเข้ามาถึง12 ล้านโดสต่อให้อ้างว่าโอเคซีโนแวคเนี่ยมันไม่กันติดแต่กันตายไงวัคซีนยังไงมันก็กันอาการป่วยหนักแต่แอสตราเซเนกาก็ทำได้เหมือนกันไงครับแล้วทำได้ดีกว่าด้วยคำถามก็คือแล้วทำไมไม่ใช้แอสตราเซเนกาล่ะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยพูดไว้แล้วกลางสภาเลยด้วยว่าแอสตราเซเนกาในไตรมาส3เนี่ยจะปักเต็มแขนคนไทยจะมีวัคซีนล้นโรงพยาบาลจนไม่มีที่เก็บเราควรจะภูมิใจสิที่เราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของการผลิตวัคซีนหรือว่าแอสตราเซเนกาเรามีไม่พอสยามไบโอไซแอนซ์ต้องส่งออกนอกประเทศเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ทำสัญญาไว้เป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าถ้าจะอ้างว่าเป็นแบบนั้นแล้วทำไมไม่หาวัคซีนชนิดอื่นถ้าจะอ้างอีกว่าวัคซีนชนิดอื่นไม่สามารถส่งมอบมาได้แล้วทำไมประเทศอื่นถึงทำได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่สังคมกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามีเหตุผลอะไรกันแน่ทำไมถึงต้องเอาซีโนแวคทั้งที่มีตัวเลือกอื่นทำให้ทางคุณหมอทวีสินโฆษกสบคนะครับก็ออกมาแถลงเมื่อวานนี้มีการกางผลการศึกษาออกมาเลยซึ่งผลการศึกษาที่คุณหมอทวีสินออกมาพูดเมื่อวานนี้เนี่ยมันขัดแย้งกับผลการศึกษาที่ผมเพิ่งจะนำเสนอไปนะครับคุณหมอทวีสินบอกว่าผลการศึกษานี้เนี่ยคือการฉีดวัคซีนไข้เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาพบว่าคนที่ฉีดไปมีภูมิสูงถึง 3,962 ซึ่งภูมินี้เนี่ยสูงกว่าคนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มสูงกว่าคนที่ฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเกือบ4เท่าแต่การศึกษานี้คุณผู้ชมครับมีตัวอย่างการทดลอง77คนนะครับก็เลยทำให้หลายคนก็ยังคาใจอยู่ดีจนกระทั่งวันนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งระบุว่าไม่อยากให้ด้อยค่าวัคซีนเพราะว่าซีโนแวคนั้นเนี่ยสามารถนำมาฉีดไข้กับวัคซีนตัวอื่นได้และลดความรุนแรงจากโควิด-19ได้ไปฟังเสียงนายแพทย์เสวตสรรนามวาดครับของวัคซีนใช้ในสูตรที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในเวลาที่รวดเร็วนะครับอย่างเช่นวัคซีนซิโนแวคนี่นะครับในคณะกรรมการวิชาการก็มีการติดตามอยู่โดยตลอดนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรององค์การอนามัยโลกแล้วก็ยังได้ประโยชน์ดีอยู่เนี่ยนะครับการที่จะเรามาทำให้เป็นวัคซีนที่ใกล้กันนะครับฉีดเข็มแรกด้วยซิโนแวคนะครับตามด้วยแอสตราเนี่ยปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงดีมากแล้วก็ไม่ต้องรอ3เดือนเพราะว่าถ้าฉีดแอสตรา2เข็มเนี่ยก็จะต้องห่างกัน3เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยแค่3ถึง4สัปดาห์ก็ฉีดเข็มที่2แล้วก็ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันนะครับมีลักษณะที่ขึ้นสูงดีมากๆนะครับก็จะทำให้กระตุ้นภูมิได้รวดเร็วนะครับในส่วนนี้เรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะนำซิโนแวคมาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนในการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมมาอีก12ล้านโดสนะครับก็จะทำให้ข้อจำกัดในเรื่องของ AstraZeneca นะครับที่มีปริมาณที่ได้รับการส่งมอบอยู่ได้ไม่สูงนักเนี่ยนะครับก็จะมีการมาไขว้กันกับวัคซีนซิโนแวคแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้กว้างขวางรวดเร็วต่อไปครับผมนี่แหละครับก็ยืนยันว่าเราต้องการซิโนแวคมาฉีดไข้เพราะว่าได้ภูมิสูงตามการศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่าง77คนนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลทวีตตั้งคำถามถึงการสั่งซื้อซิโนแวค12ล้านโดสงบประมาณ 6,510 ล้านบาททั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาพูดแล้วว่าไม่ควรสั่งซื้อซิโนแวคเข้ามาอีกแต่รัฐบาลกลับยังสั่งซื้อเข้ามาอยู่ดี
ช่นเดียวกับในโลกโซเชียลที่ตั้งคำถามต่อรัฐบาลครับไปโพสต์คอมเมนต์กันในเพจของศูนย์ข้อมูลโควิดเลยนะครับสามารถเข้าไปอ่านกันได้เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะบางส่วนก็สนับสนุนอยากให้เอาซิโนแวคเข้ามามองว่าวัคซีนอะไรก็ดีหมดแหละแต่ส่วนใหญ่นั้นแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าสั่งแวคมาแต่อยากฉีดไฟเซอร์ถ้าดีจริงคนสั่งก็ต้องฉีดแวคด้วยนะสั่งจริงสั่งจังคุณภาพดีว่างั้นสงสารคนไทยค่ะบางคนบอกว่าอยากให้ไปถามพยาบาลด่านหน้าที่ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มแล้วติดโควิดเมื่อไหร่คุณจะเห็นค่าชีวิตของคนไทยสักทีสั่งซื้อมาทำไมวิจัยมีเยอะแยะจะต้องรอให้คนเสียชีวิตอีกกี่คนดีคะถึงจะพอใจมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดุเดือดทีเดียวนี่เป็นปมดราม่าที่สังคมตั้งคำถามอยู่ว่าซิโนแวคตั้ง12ล้านโดสเอามาทำไม